ครับวันนี้ผมเป็นลมพิษที่แขนนะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับรักษาอาการชั่วคราวของลมพิษที่เกิดขึ้นนะครับนะครับพอดีผมมีนะครับผงกาแฟที่ใช้แล้วนะครับที่สกัดเป็นน้ำกาแฟที่กินกันนี่แหละครับก็ที่พอดีที่บ้านขายกาแฟก็เลยผงกาแฟลองมาขัดดูตอนแรกเอามาขัดผิวนะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งที่มันเป็นลมพิษมันก็ยุบลงนะครับก็เอาผงกาแฟนี่นะครับดีใช้ผงกาแฟผสมกับน้ำแล้วไปขัดตำแหน่งหรือบริเวณที่มันเป็นลมพิษได้เลยนะครับหรือจะขัดบริเวณที่ผิวทั่วตัวก็ได้นะครับผิวก็จะนุ่มเนียนมากเลยนะครับหลังจากที่ใช้ผงกาแฟทาไปอาการคันก็จะเริ่มค่อยๆลดอาการคันลดลงนะครับนะครับตอนนี้ก็ทิ้งไว้สัก5นาทีก็ได้ครับหลังจากที่ขัดนะครับก็อาการคันเนี่ยจะลดลงทันตาเลยทันหลังจากที่ขัดเลยนะครับพอล้างออกทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วล้างออกนะครับก็จะอาการคันนี่ก็จะลดลงเลยนะครับแทบจะไม่คันเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักก็อาการของลมพิษนี่ก็จะยุบนะครับ